ผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่4ช่วงสุดท้ายของเชฟเทเบิลของเราวันนี้นะครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยหลังจากที่ทำมาแล้ว3เมนูเดี๋ยวทวนเมนูให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงเมนูแรกของน้องแอมมีอะไรคะเป็นยำลูกตาลกุ้งสดยำตาลกุ้งสดของเชฟเป็นปลากระพงขาวย่างกับสลัดมันฝรั่งมันฝรั่งของผมท่านผู้ชมก็เป็นปลาแซลมอนนะครับสเต็กปลาแซลมอนสไตล์อิตาเลียนค่ะเล็กน้อยนะครับซึ่งไอเดียวันนี้ดูแล้วแบบเฮลตี้มากใช่นะครับเพื่อสุขภาพสุดแม้กระทั่งน้ำเป็นยังเป็นน้ำองุ่นนะครับเราไม่ดื่มบานเราเป็นน้ำองุ่นแทนเพื่อสุขภาพนะครับเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาโอเคจะชิมอะไรก่อนว่าเอาเลยล่ะเมนูคนสวยก่อนดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะผมเสิร์ฟเลยมั่นใจนะเนี่ยเมนูคนสวยต้องเสิร์ฟก่อนแล้วว่าผ่านไม่ผ่านได้เลยค่ะกุ้งปั๊บขอบคุณนะคะแล้วก็ลูกตาลแล้วมีเชฟขอจานหนึ่งครับครับผมหน้าตาดูดีมากใช่แล้วคนทำหรืออาหารก็ไม่ทราบนะครับรอไปด้วยกันรอไปด้วยกันโอเคอ่ะเชิญครับเอ็นหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมค่ะการหนึ่งตัวปากตื่นเต้นจังเลยจะมีเชฟมาชิมของเราเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมครับมันสดมากอ่ะโอเคมีกุ้งสดแล้วลูกตาลเนี่ยก็สดเหมือนกันลูกตาลสดใช่ไหมกินแล้วมัน refreshing มากใช่ค่ะมีความมันนิดนึงของมะพร้าวคั่วใช่ไหมฮะแล้วก็มีถั่วด้วย อร่อยครับรสชาติจะนุ่มนวลใช่แล้ววันนี้ออกรสชาติแบบนางเอกนางเอกนางฟ้านางฟ้านิดนึงนางฟ้านิดนึงนะคะใครสนใจเมนูนี้ก็ไปได้เลยน้องแอมเป็นไงบ้างน้องแอมคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ท่านผู้ชมได้ฟังว่าคอมเมนต์ตัวเองเลยว่าอร่อยมากไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะคือแบบเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ชอบทานยำอยู่แล้วค่ะเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนก็จะชอบใช่แล้วก็ไม่อ้วนด้วยทุกเมนูวันนี้ไม่มีอะไรแบบทำให้เราอ้วนเลยค่ะเชฟเป็นไงบ้างเมนูนี้ถ้าเกิดทำเนี่ยสู้ของเชฟทำที่โรงแรมได้เลยไหมรสชาติเหมือนกันเลยโอ้โหท่านผู้ชมภูมิใจภูมิใจเอาละเดี๋ยวมาจาน2เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชิมจาน2เนี่ยของจานสั่งของแกเชฟของเราอ่ะ ready first แล้วกันค่ะนะครับวางไว้มุมนี้ได้ค่ะเอาเชฟขอจานนะครับครับผมสีสันสดใสนะคะชิมเลยค่ะงั้นชิมเลยได้ค่ะเราจะได้คอมเมนต์ฝากท่านผู้ชมด้วยว่ารสชาติขาดอะไรแล้วก็ท่านผู้ชมอยากเติมอะไรเพิ่มเติมไหมกระพงสดมากคอมเมนต์เผื่อท่านผู้ชมนิดนึงมันฝรั่งต้มได้ที่มากนะฮะยังไม่เละค่ะแต่สุกพอดีนะฮะแล้วที่มีเปลือกเนี่ยมันได้รสชาตินะคือได้เคี้ยวไปแล้วได้คือรู้สึกได้กลิ่นของมันฝรั่งมันยังติดมี texture ที่ไม่ใช่ค่ะบอกไม่ถูกเป็นไงบ้างตาเป็นไงบ้างบอกท่านผู้ชมนิดนึงสดมากแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยเชฟจะเพิ่มเติมอะไรไหมจานนี้ก็อันนี้เป็นแบบนุ่มๆผสมผสานแบบเมดิเตอร์เนียนกับเฮิร์บบ้านเราเบซิลอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะให้เข้าบ้านเราให้มากกว่านี้ก็บางคนก็ชอบใส่พริกป่นหรือพริกขี้หนูสดพริกหนูสดสับๆไปด้วยได้เลยยำมากกว่านี้ครับก็คือจะสไปซี่มากขึ้นมาถึงจานสุดท้ายแล้วกันนะครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะจานสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ดูว่าตรงกลางเนี่ยยังเป็นจุยซี่อยู่นะครับนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทานตรงกลางนี่แหละค่ะที่เป็นตัวไฮไลท์ใช่แล้วค่ะครับก็คือต้องทานผสมซอสทั้ง2อันเลยใช่ครับค่ะใช้ช้อนมากันเนาะครับเชฟแล้วก็ตัวคูรี่นิดหนึ่งนะครับคอมเมนต์จากนู้นเลยคอมเมนต์คอมเมนต์เลยค่ะก็มันจะเข้านุ่มๆกับของไอ้คองเซ่
ซอสมะเขือซอสมะเขือเทศเข้ากันได้ดีไหมเข้ากันได้ดีพอแบบยิ่งทานผสมพร้อมๆกันนะคะก็มีรสเปรี้ยวของซอสตรงนี้แล้วก็อันนี้จะออกกลมกล่อมนุ่มๆเข้ากันได้ดีมากคุณผู้ชมบางทีเนี่ยโดยเฉพาะมะเขือเทศสดมันจะมีเปรี้ยวนิดๆจากธรรมชาตินะก็จะสดชื่นด้วยเนาะใช่มันจะรีเฟรชนิดนึงแล้วปลาเนี่ยผมก็บีบเลมอนบีบมะนาวลงไปด้วยค่ะท่านผู้ชมจะอยากให้บางคนชอบทานกรอบตรงหนังก็ใช้หนังขึ้นมาได้ค่ะนะครับแล้วพูรี่ก็จะเป็นผักอย่างอื่นก็เอามาเสริมได้เหมือนกันค่ะเอาละเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเชฟก่อนดีกว่าเชฟถ้าเกิดว่าอยากจะไปทานฝีมือเชฟท่านผู้ชมอยากไปสมมติไปเที่ยวชะอำเนี่ยจะเจอเชฟได้ที่ไหนก็ไปหาผมได้เลยที่เดอะโฮเทลชะอำนะครับเดอะโฮเทลชะอำครับผมหาง่ายไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ได้เลยได้ครับเดอะโฮเทลชะอำได้เลยใช่ครับผมถ้าเกิดเข้าไปนี่เขาท่านผู้ชมไปกินฟรีไหมหรือว่ามีพิเศษเราครับมีโทรหาผมได้เลยถามเผื่อท่านผู้ชมเลยคงไม่ฟรีหรอกแต่เชฟมีอะไรที่มีพิเศษให้มีเสริมรสใช่ไหมแล้วมีเมนูอะไรแนะนำที่นั่นก็ไปแล้วเนี่ยต้องทานให้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวประมาณเร็วๆนี้เราจะพยายามเอาเขาเรียกว่าเป็นเมนูตัวใหม่ครับเป็นเกลือฮิมาลายันซอสบริกอะไรเงี้ยมาลงฮิมาลายันครับผมโอ้โหดูอลังการโอ้โหอลังการมากแล้วได้ข่าวว่าโรงแรมอยู่ใกล้สะพานปลาแสดงว่าต้องมีซีฟู้ดสดๆทุกวันเราผมก็แพลนไว้ในเมนูข้างหน้าก็จะเอาปลากระพงย่างบนเกลือซอสบริกอะไรเงี้ยโอ้โหประมาณนี้น่าทานมากไว้ว่างเดี๋ยวเชิญไปไว้ว่างนะครับก็ไปได้นะครับนะแล้วเชฟในฐานะที่เชฟทำงานมาเยอะได้ทำงานใกล้ทะเลเนี่ยได้ชิมได้เคยชิมผิวตัวเองไหมว่าเค็มมากแค่ไหนก็แต่ก่อนผมปกติผมเป็นคนเชียงรายขาวกว่านี้ครับขาวกว่านี้ตอนกลับมาจากภูฐานนี่ขาวจั๊วเลยคนอำเภออะไรเชียงรายอยู่อำเภอพานครับผมมีเพื่อนอยู่เชียงรายเยอะแถวแม่สายอะไรเยอะเหมือนกันทีนี้โอ้ตั้งแต่มาอยู่ย้ายมาอยู่ทำงานทะเลนานหรือยังเชฟก็นานนะครับนานกี่ปีแล้วมากกว่าละห้าหกปีแล้วแล้วไปภูฐานนี่ไปทำอะไรก็ไปเป็นเชฟเนี่ยครับได้ข่าวว่าไปเป็นเชฟไม่ธรรมดาเลยนะไปเป็นเชฟร้านดังก็อยู่เป็นโรงแรมติดกับพระราชวังของเจ้าชายจิกนี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าเจ้าชายจิกนี่ท่านชมคงจะรู้จักนะรู้จักไหมรู้จักนะครับเป็นเจ้าชายที่หล่อที่สุดที่มาเมืองไทยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านเป็นคิงแล้วเป็นพระมหากษัตริย์แล้วใช่แล้วภูฐานเขาบอกผมอยากจะมีโอกาสไปนะใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าเขาจำกัดนักท่องเที่ยวแต่ละปีด้วยใช่ไหมเป็นเมืองที่มีธรรมชาติมีอากาศดีที่สุดด้วยใช่ไหมก็ประมาณแต่ก่อนเขาอาจจะจำกัดแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเริ่มเปิดมากขึ้นเชฟไปอยู่นั่นกี่ปีเชฟสยามไปอยู่นั่นกี่ปีสองปีกว่าแล้วหน้าไหนที่อากาศดีที่สุดอ่ะเชฟแนะนำควรจะไปหน้าช่วงประมาณเมษาประมาณเมษาแล้วเขาจะมีไม่หนาวมากแล้วเขาจะมีเทศกาลของเขาด้วยเทศกาลอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรที่มันเขาเรียกเซชูอะไรประมาณคือประมาณว่าศาสนาอาหารการกินศาสนาอ๋อเพราะว่าเป็นภูฐานก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนบ้านเรานะครับแล้วอย่างชะอำคะเราไปเที่ยวช่วงไหนดีชะอำเหรอก็มันจะมีช่วงเทศกาลกินปูซึ่งประมาณตุลาชอบมากเลยชอบมากเลยจะมีอยู่นะครับแล้วก็ทางการท่องเที่ยวของชามเขาพยายามโปรโมทหลายๆทุกอย่างใน1ปีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะขับรถแป๊บเดียวเองประมาณ2ชั่วโมงครับนะครับกรุงเทพต้องพาคนแกะดูซะหน่อยสุดท้ายเชฟในฐานะที่เชฟเดินไปทำงานโรงแรม5ดาวเยอะแยะมากมายเนี่ยไปต่างประเทศมาด้วยเนี่ยอยากให้เชฟฝากถึงเชฟรุ่นน้องเชฟรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ในวงการอาหารมีเชฟรุ่นใหม่เข้ามาเยอะมากเนี่ยครับครับสักอย่างหนึ่งการเป็นเชฟที่ดีต้องมีอะไรบ้างก็เอาง่ายๆนะซื่อสัตย์กับหน้าที่เราแค่นั้นเองครับนะครับเนี่ยผมพยายามฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนที่เชฟสยามจะมาเป็นระดับ Executive Chef ได้ระดับเชฟแนวหน้าเนี่ยจุดนี้ก็สำคัญมากคือซื่อสัตย์กับหน้าที่ของตัวเองครับพอซื่อสัตย์หน้าที่ตัวเองหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าใช่แล้วเราความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญมากเอาละคุยกับเชฟแล้วท่านผู้ชมอยากคุยกับคนสวยของเราแล้วน้องแอมตอนนี้ทำอะไรมาแล้วก็มีคนบอกว่าหายไปจากหน้าจอไปพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ไปทำธุรกิจของตัวเองค่ะเป็นธุรกิจอะไรคะเป
ป็น organize นะคะแล้วก็ทำโฆษณาด้วยแล้วก็รับจัดงานแต่งงานด้วยคือทำหลายอย่างมากทำหลายอย่างมากเพราะว่าเราก็ต้องเนาะหาที่หาทางให้ตัวเองเรารู้ว่าวงการนี้ไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยนอนอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นคุยกันตอนนั้นแบบเคยเปิดร้านอาหารด้วยใช่มีเปิดร้านอาหารอยู่พักนึงช่วงนั้นเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากแต่ก็ยังก็ enjoy อยู่ค่ะก็สนุกดีครับ organize ก็มีเรื่องเกี่ยวกับโดยเฉพาะบ้านเรานะเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับอาหารใช่แล้วแอมก็รับทุกแบบทุกเวอร์ชั่นทำได้หมดค่ะถ้าเกิดใครสนใจจะให้แอมไปจัดอีเวนต์ organizer งานต่างๆนะตั้งแต่งานก็ได้ก็ด้วยทำทุกอย่างทำทุกสิ่งชื่อบริษัทลูกนี่ชื่อบริษัททำทุกสิ่งด้วยนะจริงเหรอทำได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะเอาแล้วหน้าการแสดงนะคะตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีค่ะถ่ายละครอยู่เรื่องนึงเรื่องมณีแดนสวงค่ะมณีแดนสวงแดนสวงนี่หมายมณีนะเชฟรู้จักเออเหรอมณีก็เป็นแก้วเป็นสวรรค์เหมือนกันค่ะแดนสวงก็เป็นแก้วในแดนสวรรค์ใช่ก็เหมือนกับนางเอกเพราะเป็นนางฟ้าเป็นนางเอกป่ะเราเป็นพี่นางเอกเราเป็นนางฟ้าตัวพี่นางฟ้าตัวพี่โอ้ก็ยังก็ยังนะน่าติดตามก็ยังอยู่บนฟ้าอยู่เอาถามจริงๆว่าเวลาถ่ายละครกับทำอาหารเนี่ยอันไหนยากกันโอ้ยสำหรับแอมหรอยากทั้งสองอย่างยากทั้งสองอย่างเพราะว่าเราก็มันใช้คุณศาสตร์ไงแต่ทุกอย่างแอมตั้งใจค่ะก็เลยออกมาดูดีดูดีใช่ๆทุกอย่างถ้าเกิดอะไรที่เราตั้งใจนะเราเอนจอยกับมันไม่ใช่ไม่ถึงไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมเชฟถ้าเกิดเราเอนจอยกับมันเราแฮปปี้ที่จะทำใช่เราตั้งใจกับมันเพราะว่ามันพาสแล้วมันคือเกินครึ่งนึงแล้วที่เราได้นะครับแล้วก็ใช้การฝึกฝนใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วยิ่งเจอครูดีๆนะคะเราก็จะแฮปปี้มากไม่ใช่ครูดีๆจริงๆแล้วเราก็มาแชร์กันนะฮะคือรายการเชฟเทเบิลเนี่ยพยายามจะเชิญเกสต์เชฟนะครับซึ่งมีประสบการณ์จริงนะครับซึ่งเป็นเชฟจริงๆมาทำแล้วก็อยากจะเชิญเซเลบหรือคนทั้งบ้านที่อาจจะไม่เคยทำอาหารแล้วแต่ลองมาทำอาหารกันดูแล้วอาหารออกมานั้นจะเป็นยังไงไหมฮะแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางช่องของเรานะครับ Food Planet TV เนี่ยเรามีโครงการที่น่าสนใจโครงการนึงด้วยเป็นโครงการเฟ้นหานักชิมนะครับคือใครชอบทานอาหารน่ะจะไปชะอำหัวหินจะไปภูฐานหรือจะไปต่างประเทศในประเทศก็แล้วแต่เห็นอาหารที่ร้านไหนอร่อยไปชิมถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพนิ่งมาก็ได้แล้วส่งมาที่รายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านอาจจะเป็นนักชิมมือใหม่ของเมืองไทยก็ได้แล้วจะได้มาร่วมกิจกรรมมากมายที่ Food Planet TV ของเราใช่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมี Facebook เนาะมี Facebook อัปเดตได้เลยถ่ายก่อนทานอยู่แล้วก็ส่งมาด้วยดีกว่าแล้วใช่แล้วท่านผู้ชมติดตามที่แบบเราทำกันวุ่นวายกัน3คนเนี่ยไม่ทันนะครับว่าใส่อะไรไปบ้างก็เขียนมาขอเรซิปีตามที่อยู่ข้างๆนี้หรือติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตนะครับหรือดาวน์โหลดชมรายการเราไม่ทันก็ดาวน์โหลดที่ www.foodplanettv.com ได้นะครับเราอัปเดตตลอดสะดวกมากเลยใช่แล้วมีข้อติชมยังไงนะครับอยากจะให้เซเลบคนไหนมาหรืออยากให้น้องแอมมาร่วมรายการอีกก็บอกมาเลยก็บอกเลยก็บอกเลยนะครับดีเลยหรือท่านอยากมาร่วมอยากมาโชว์ฝีมือเนี่ยผมมีรสสูตรเด็ดมากอยากมาทำอาหารในรายการนี้ก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณเชฟสยามนะครับจากชะอำจากเดอะโฮเทลชะอำนะครับแล้วก็น้องแอมมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเชฟเทเบิลของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับรายการเชฟเทเบิลของเราสนุกสนานอย่างนี้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมเวลานี้แล้วก็ที่นี่ที่เดียวฟู้ดพาเน็ตที่เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ